คนโคราชที่เข้มแข็งจริงๆค่ะโคราชสตรองนะคะวันนี้ชาวโคราชเขารวมพลังจิตอาสาร่วมบิ๊กคลีนนิ่งเมืองครั้งใหญ่ตั้งแต่บริเวณอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีไปจนถึงห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล21ค่ะโดยกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งพัฒนาทำความสะอาดเมืองนครราชสีมานำโดยนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามีข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกว่า 1,000 คนนะคะจิตอาสาคนหนึ่งก็บอกค่ะว่ายินดีที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เพราะว่าอยากมีส่วนร่วมช่วยกันทำให้เมืองโคราชกลับมาสะอาดสดใสอีกครั้งนึงค่ะไปฟังเสียงดูค่ะยังไงซะรู้ว่าจุดนี้ถึงเวลาตรงนี้จริงๆแล้วพวกเราก็ต้องมาช่วยกันนะคะพี่ทุกคนพร้อมใจที่จะมาพอรู้ทราบข่าวว่าจะมีการช่วยกันเป็นอย่างนี้คือทุกคนพร้อมใจที่จะมาแบบไม่ได้นัดหมายก็มีค่ะขณะที่หนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ครับมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยบอกกับเล่ากับทีมข่าวเราว่าในวันเกิดเหตุตนเองและครอบครัวพากันไปเที่ยวห้างเมื่อเกิดเหตุการณ์ก็เข้าไปหลบอยู่ในห้องน้ำชั้น3กับคนอื่นๆอีกประมาณ10คนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่พาออกมาได้ราวๆ3ทุ่มครับจนถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกกลัวแต่ก็อยากมาทำความดีให้กับผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ด้วยครับก็อยากมาทำบุญด้วยก็แล้วก็มันเป็นความทรงจำอะค่ะที่เราติดอยู่ในนั้นด้วยก็เลยอยากมาทำความดีให้แก่ผู้ที่สูญเสียไปด้วยอะค่ะเพราะว่าตัวเองแล้วก็ครอบครัวก็ติดอยู่ในนี้เหมือนกันค่ะ6คนแต่ก็ออกมาได้ทุกคนอะค่ะแต่วันนั้นก็รู้สึกไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้ออกมาหรือเปล่าแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ให้การประสานอยู่ตลอดนะคะจนพาออกมาได้อะค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมีการทำความสะอาดเมืองนครราชสีมารวมทั้งหมดกว่า15จุดนะครับและในวันพรุ่งนี้ทางห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล21ก็จะจัดพิธีทำบุญใหญ่ด้วยครับ